ใกล้รู้ใกล้รู้พี่อันเท่าไหร่ครับ50,000ครับ50,000บาทเขาไม่เข้าไปด้วยเข้าไปด้วยครับเข้าไปด้วยพี่มิตรเข้าไปด้วยพี่มิตรโอเคโอเคทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่มิตรทั้งหมด 90,000 ครับพี่มิตรเท่าไหร่นะ 90,000 นึงนี่ 5 3พี่ยงพี่ยงพี่ยง3 3พี่ยงทับไซทั้งหมด 90,000 มีคนรอข้างหลังด้วยเดี๋ยวรอเสียบโค้ดก่อนเออฉันก็ถามเสียบโค้ดที่อันใกล้ชิดพี่อะไรยก5ฮะก้องทำไมน่ะหนักเยอะไหมหนักเยอะไหมเพื่อหลายเยอะแต่กลัวคือคนรวยคือคนรวยแล้วพี่ล็อกเราเห็นแล้วมวยน็อคเราได้ดูแล้วนะครับมวยมีแผลแตกก็ได้เห็นแล้วครับคุยจะเกิดอะไรขึ้นครับคุยเห็นนะเชื่อว่าฝากแฟนติดตามเลยครับเพราะว่าความดูเด่นความเข้มข้นนี่ไปแพ้สามคู่แรกครับเอามาดูนักชกทางด้านเหนือแดงก่อนนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของสถิติ85ครั้งชนะ65แพ้15นะครับแล้วก็มีเสมอ5ครั้งขอเสียงปรบมือให้กับปุ๊กน้อยปุ๊กบะหมี่เกี๊ยวพ่อสรุปชกหนักไหนกันแน่ดิ115เราเทเปรียบเยอะเราต่อยไม่เราต้องต่อยเท่าไหร่112ใช่มั้ยครับต้องต่อย112 13ใช่มั้ยไม่แน่พ่อพ่อเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อโอ้โหมาหน่อยพ่อครับสวัสดีน้องชาเป็นไงครับนี้ก็ง่ายกว่าที่คิดครับก่อนหน้านี้กดดันไหมเจอก็กดดันครับเขาผ่านมวยดีกว่าสามยกเป็นไงสามยกก็ดูว่าเขามีแต่หมัดอย่างเดียวช้ากว่าช้ากว่ามีเมาลูกไหมหรือว่าไม่มีครับเขามวยหมัดแต่ว่าแต่ถ้าเราไม่เกรงหมัดเขาเราก็ต่อยเขาน็อกได้เราก็มวยหมัดยังแบบกดดันหมัดเขาอยู่อ่ะมีอาชีพเท่าไหร่น้องชายไฟนี้90,000ครับ90,000เลยโอ้โหเมื่อกี้เสียบดว่าอะไรบ้างครับเสียบดว่ายกอ้าไม่น่าไปเอาหัวให้เขาส่งแล้วในหัวมิตรบอกว่าไงบ้างครับเมื่อกี้แล้วมิตรว่าก็ต่อยดีครับแกให้ค่าหนึ่งหมื่นครับ10,000โดยรวมพอใจกับผลงานตัวเองไหมก็พอใจครับพอใจมากน้ำหนักเวทนี้เป็นไงบ้างเวทนี้ก็ปล่อยเกินครับต้องแบบประมาณ113ครับเราดิบสองสามสิบสี่ขายมากน้องชายมีการบล็อกหมัดอะไรเนี่ยไปหน้าก็ต่อยน้ำหนักแก้วน้ำหนักก็ปล่อยเยอะเกินครับปล่อยเกินมาทุกทีพิกัดชอบเท่าไหร่ครับน้องชายจองสิบสามครับจองสิบสามครับเวทนี้ก็ปล่อยให้มันชิบ้าครับแตกตรงไหนบ้างครับแตกบนหัวกี่แผลตรงเดียวเนาะพ่อเป็นไงบ้างวันนี้ประเมินหน่อยครับผลงานลูกชายก็ต่อยได้ตามที่วางแผนไว้ครับเย็บซ้ายเตะซ้ายเกรงไม่ตอนแรกเขาหนักนะผมก็มวยคือเราไม่เสี่ยงไม่แลกหมัดแต่เราก็หมัดดีแต่เราก็ไม่เอาดีกว่ารอตีนดีกว่าแต่คุณโตสู้ก็ต่อยไม่โดนเลยนะว่าวันนี้ก็ทำความดีทวนเชิงมาอย่างดีอ๋อกำลังบ้านมาดีแล้วครับไว้หน้าเจอกับใครครับน่าจะแก่นแก้วแก่นแก้วพี่กัดเท่าไหร่ครับ114ก็ทำต่ำกว่า14ไม่ได้เราทำ112แก่นแก้วไม่เคยเจอกันเนาะไม่เคยครับใต้กับใต้ใต้อยู่ใต้กันเลยใต้เหมือนกันเนาะครับนครใต้ที่มันอยู่ใต้เหมือนกันด้วยมีโอกาสอยากจะไปแก้มือกับที่แพ้มาล่าสุดไหมไม่เขาเลิกไปแล้วเขาไปเป็นครูมวยต่างประเทศแล้วอะไรนะก็ไปเป็นครูมวยต่างประเทศแล้วอ๋อเหรอครับธนเดชใช่ไหมไปทำมวยต่างประเทศแล้วโดยรวมพอใจผลงานของลูกชายพอใจครับก็โชคได้ตามที่วางแผนนะช่วงหลัง90,000เลยช่วงหลังนี่กี่ไฟแล้วครับที่แพ้อยู่แค่ไฟเดียวเนี่ยก็ประมาณ8ไฟ8ไฟแพ้ไปที่แล้วไฟเดียวนะครับโอเคครับเอาละครับพ่อฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามเชียร์วันนี้นะครับก็ฝากช่วยตามเชียร์เพชรเด่นเพชรด้วยครับพยายามตามให้ถึงที่ครับครับผมยินดีด้วยครับน้องครั้งนี้นึงก่อน